วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องกระแสของอริยะค่ะแล้วก็เป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นถือเป็นคำเตือนจากพระโอษฐ์ว่ากัลยาณมิตรเป็นดังรุ่งอรุณของชีวิตนะคะวันนี้เราลุกขึ้นมากระฉับกระเฉงอาจจะได้ยินเสียงกระดิ่งเล็กๆเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าสตินะคะเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติเป็นเสียงที่เตือนให้เรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจวันนี้คุณแม่เปิดตัวพี่ติ่งนะคะแม่ติ่งกับลูก IG ค่ะมา IG มาลูกวันนี้เราพูดถึงเรื่องกระแสอริยะนะ IG นะ IG นี่มานั่งนั่งลูกนั่งนั่งวันนี้เราจะคุยกันเลยว่าทำไมสุนัขบางตัวมันช่างดูเหมือนมันไม่น่าจะเกิดเป็นสุนัขเลยนะมันรู้เรื่องมากเลยแล้วมันก็ควรจะไปเป็นมนุษย์ที่จะมีกระแสของอริยะนะคะเหมือนเจ้าตัวนี้ค่ะตื่นขึ้นมาก็เดินยายเดินจงกรมมันก็เดินกระดุ้งกระดิ้งกระดังไปตามเรื่องเป็นความน่ารักเพราะนั้นวันนี้ใครที่มีสุนัขที่บ้านนะคะอย่าเพิ่งไปดูถูกให้เขาเกิดมาแล้วถ้าเผื่อสุนัขมันเป็นอะไรไปก็อย่าล่ำไรลำพันเพราะว่ามันมาเตือนให้เรารู้ว่าความจากพรากกับความรักเป็นเรื่องเดียวกันพอดีวันนี้ไอจีเขาลุกขึ้นมาทักคุณยายด้วยเดี๋ยวยายทำให้ดูจีลูกนี้ลูกจีมันนี่เอาไปหาแม่ค่ะเอาหมวกใส่ลูกไปอันนี้ยายใส่ฮะทักทายหน่อยเพราะไอจีเป็นอย่างนี้ไงไม่ได้แย่งปล่อยไอจีเดินเดี๋ยวตกปกติแล้วไอจีมาแล้วมาถามยายมาไปโน่นทางโน่นมาแล้วทักและไอจีต้องอยู่บ้านนะพ่อแม่เขาต้องขับรถให้ยายไปนะสีแดงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงไอจีไอจีเป็นเด็กมีบุญอายุยังไม่ครบปีเลยค่ะปีเศษใช่ไหมพี่ติงยังไม่ครบค่ะสิบยังรักซะมากขนาดนี้อ๋อเกิดวันเดียวกับที่คุณแม่ย้ายมาที่เจ้าค่ะแม่ย้ายมา10เดือนก็คือ10เดือนเจ้าค่ะแม่พยายามผูกเรื่องนะมีนาแล้วเจ้าค่ะมีนาประมาณนั้นนะคะเหรอค่ะผูกเรื่องจะได้จำได้อ่ะเราไม่ต้องห่วงหรอกไอจีเขาเป็นเจ้าของบ้านดูพระอาทิตย์สิวันนี้พระจันทร์ก็ครึ่งดวงโตนะคะจะขึ้นจากตรงนี้แหละค่ะพระจันทร์เมื่อเช้านี้ลุกมาตอนประมาณสัก3กว่าๆก่อน4มาเดินจงกรมเพื่อให้เห็นเลยว่าอากาศดีเนี่ยมันก็แข็งแรงนะคะเรื่องแรกก็คือต้องอากาศดีอาหารดีนะคะอารมณ์ดีออกกำลังกายและอะไรอีกจ้าอันนี้แบบกระแสอริยชนก่อนทำดีค่ะฮะทำดีเดี๋ยวก่อนถามก่อนปฏิบัติวันนี้ตื่นขึ้นมามีความโกรธอยู่ไหมจ้าไม่มีค่ะอัตตายแล้วมีกระแสอริยะมาแล้วนะเนี่ยมาเธอดูสินะเราก็มองเห็นหลานๆทุกคนแล้วก็ไอจีมาชะงอกดูตรงนี้ดอกไม้บานวันนี้วันพระลูก1 2 3 4 5โอ้โห5ดอกเลยค่ะประตุกขาตูมวันนี้ดอกไม้บูชาผ้าของประตุกวันนี้จะออกมาเป็นสีอะไรนะของคุณแม่เนี่ยที่จริงประตุกไม่ต้องส่งภาพเลยเห็นไหมคะของจริงที่ประตุกส่งมาเนี่ยมันงดงามมากวันนี้อากาศมันสบายสบายแบบฝนไม่ตกเมื่อวานนี้ฝนตกหน่อยๆวันนี้แบบเย็นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ติ่งขับรถพาคุณแม่ไปวันนี้จะไปตรวจงานแล้วก็วันนี้คำสอนเด็ดมากคำสอนเด็ดค่ะเป็นคำสอนที่เราต้องเตรียมตัวการเป็นอริยะแล้วอันนี้เป็นพาสเทลสวยอ่ะทัดดอกไม้เข้ากับเสื้อเลยไอจียายไปก่อนนะยายไปทำงานนะจีลายายก่อนแล้วคนดีนะคนดีมาค่ะเราจะลงไปแล้วไอจีจะตามเรานี่สิไปฝากป้านิ่มเด็กๆอ้าวไปนิ่มจ๋านิ่มเอาไอจีไว้หน่อยไปละเขาวิ่งตามแม่เขาไปละเห็นไหมคะเนี่ยเราเนี่ยนะจะพูดอะไรกันมากมายล่ะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่อยากจะให้ท่านดูว่าเวลาที่คุณแม่มองพระอาทิตย์คุณแม่ไม่ได้มองว่ามันสวยแล้วต้องเป็นของฉันในความสวยก็มีความร้อนแต่ว่าความร้อนเนี่ยถ้ารู้จักใช้เป็นเขาเรียกว่าใช้ไฟเป็นก็จะมีความงอกงามนะคะทุกเรื่องมันก็นำไปสู่ความงอกงามได้เสมอเลยไปค่ะพี่ติ่งพร้อมแล้วส่งไอจีเข้าบ้านอันนี้ทำงานที่เห็นเลยนะครับว่าเราเนี่ยฝึกเก่งกันแล้วล่ะระวังนะตกงานกันเป็นแถวนะถ้าเจ้านายเขาเก่งกันมากเนี่ยปรากฏว่าเขาพึ่งตัวเองได้หมดแล้วเอาละสิเขาบอกว่า
โรงแรมจะตกงานอีกล้านคนโอ้โหก็มันแน่แหละโควิดอย่างนี้ฟังดูแล้วก็น่าสงสารมากเลยคนมันจะยากเย็นเข็นใจของเราเป็นซาเล้งหรือไงคะเนี่ยจอยเราเป็นซาเล้งกันหรือเปล่าคุณแม่เจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้าค่ะนี่มาค่ะอึ๊บคือเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยโดยวัยแล้วเขาก็ให้ขึ้นขึ้นลงลงได้บ้างแต่ว่าถ้าเผื่อมันทุกวันทุกวันขึ้นลงทุกวันเดี๋ยวนี้จะเข้าห้องน้ำคุณแม่ต้องเลือกที่ห้องน้ำที่มันเดินเรียบๆแล้วเป็นอะไรที่เราก็ต้องเข้าใจวัยของเรานะคะมองกุหลาบสวยงามเชียวค่ะวันนี้เราจะลงไปแอดเวนเจอร์กันที่บ่อที่ยังไม่มีน้ำนะคะไปบ่อมังกรถ้าไปบ่อมังกรอีกทีนึงแต่ว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยแบบขับผ่านทาราฟาร์มนะผ่านทางโน้นต้องตามจอยครับเพราะเขามีรถสองคันคุณแม่ถือมือให้นะอันนี้ได้ค่ะได้นะใช่ใช่เซ้งมาหรือยังโอเคเราไปผ่านทาราฟาร์มก่อนเราไปเห็นทาราฟาร์มซึ่งจะเป็นหนึ่งในอาหารของกระแสอริยะอย่างไรอาหารปลอดสารพิษเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพวกเรานะคะเอาละไปได้เลยวันนี้งานหนักเหมือนเดิมยกหินนะคะแต่ใจเบาผ่านมาแล้วต้นไม้สดชื่นตามท้องเรื่องนะคะปลูกมาก่อนก็มีโอกาสก่อนแม่ชีจ้าไม่มองเลยภาวนาอยู่นะคะเขาก็เริ่มทำสิ่งที่คุณแม่มองเห็นดูสิน้ำสวยมากพี่ติ่งจอดหน่อยให้จอยเขาได้มองเห็นเนี่ยค่ะคือทุกเช้าที่เรามองเห็นสิ่งที่มันเป็นชีวิตมันสดชื่นเนี่ยขอให้ท่านพยายามนะคะที่จะออกไปแข็งแรงกับสิ่งที่ท่านมีอยู่ความสุขเล็กๆของท่านมีอยู่คุณแม่ให้ดูพื้นดินที่มองอยู่ที่น้ำก่อนถ้าเราเห็นว่าในพื้นของดินที่จะเป็นกระเป๋าน้ำเนี่ยนะคะมีน้ำจากทาราฟาร์มแล้วมันซึมเห็นไหมคะมันไม่ซึมบนมันซึมล่างเห็นไหมจอยเนี่ยคือความเป็นน้ำจากข้างบนนะแล้วก็ลงมาเป็นการเห็นใช่ค่ะพี่ติ่งอยู่ข้างบนยังไม่ต้องลงแต่คุณแม่อยากให้จอยดูว่าเราจะเห็นว่าน้ำที่มันมาจากดินข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่ซึมจากข้างล่างขึ้นแต่มันมาจากน้ำข้างบนแล้วซึมลงไปข้างล่างแล้วก็ทำให้เราจะมีน้ำตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่จะทำให้เกิดการไหลของน้ำจากภูเขาลงมาผ่านกระเป๋าที่หนึ่งกระเป๋าที่สองคุณแม่พาเดินพี่ติ่งเดี๋ยวเราก็กลับมาเอารถได้ไหมพี่ติ่งขับรถมาเลยดีไหมได้เจ้าค่ะจ้ะจอยก็จะได้เห็นเอารถเอานี่ขึ้นก่อนจอยได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากเชิญชวนว่าคนที่ทำงานหนักเหมือนกหบดีชาวนาเนี่ยต้องพรวนดินขยันนั่นแหละขยันเหมือนศีลนะคะต้องมีสมาธินะคะเป็นกำลังของจิตเลยก็ต้องรู้ว่าวานต้องขยันนะคะและต้องมีปัญญาในการจัดการใช้ปัญญาคุณแม่ก็พยายามใช้ปัญญากับสิ่งที่คุณแม่มองเห็นอย่างมีความสนุกมีความสุขเราจะพูดถึงเรื่องหยดน้ำเล็กๆในใจของเราที่จะทำให้เกิดกระบวนการของการเติบโตนะคะเป็นกระบวนการของการเติบโตที่ต้องทำงานหนักไม่ใช่เติบโตแบบสบายๆต้องทำงานหนักจากการทำงานหนักที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยมองปะเห็นไหมคะน้ำก็ได้มาจากบ่อที่กำลังขุดเนี่ยแหละค่ะและเดี๋ยวจะไปดูว่าในบ่อที่เรากำลังขุดเนี่ยเราจะเก็บน้ำทั้งหมดของฤดูฝนนี้ได้หรือไม่แล้วก็จะเห็นตรงเนี้ยค่ะเขาจะเอาถนนออกแล้วนะคะคุณแม่ขออนุญาตพี่ติ่งตามมาก่อนนะจ๊ะเรากำลังวางแผนกันว่าถนนตรงเนี้ยเอาออกเลยแล้วเอาดินไปใส่ถนนนู้นให้สูงเพื่อที่จะทำให้เรามีบ่อน้ำรอบเกาะนี้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่พูดไว้ว่าเต็นท์ตรงนี้เขาจะเก็บก่อนและตรงที่คุณแม่ยืนทำอาหารตอนเช้าเนี่ยค่ะจะเป็นเกาะเลยค่ะแล้วก็ทำสะพานข้ามมาตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นน้ำกลมๆเพื่อให้เรา
มีน้ำที่สามารถทำความชุ่มชื้นให้กับดินตรงนี้เท่าที่เราจะทำได้เอานะพาทิศขึ้นได้ไฟทุกวันนะคะแล้วก็ใช้การเก็บกักน้ำเท่าที่เราจะทำได้เพราะเราสังเกตจากดินว่าเอ้ยเวลาปล่อยน้ำลงไปมันซึมอ่ะเพราะดินที่เป็นอย่างนั้นพี่ถิ่งสังเกตไหมว่าได้ดินมีไฟมีดินมีลมอากาศดีไหมคะที่นี่ดีมากเลยดีมากเลยค่ะแล้วก็มีใจของเราไหมคะมีใจไหมมีใจค่ะมีใจดีบ้างไม่ดีบ้างใจต้องสะอาดไหมใจต้องสะอาดไหมใจต้องสะอาดเดี๋ยวก่อนนะมีดินที่เราเหยียบมีไฟมีน้ำมีลมมีอะไรอีกอ่ะสังฆะมีสังฆะอันนี้แหละค่ะกระแสของอริยะใครๆก็มีดินน้ำลมไฟแต่สังฆะคือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมู่ของการทำงานเป็นทีมสังฆะคือทีมโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์นะคะแล้วก็เริ่มไปเลยตั้งแต่ยังไม่ต้องบวชนี่นี่อันนี้ต้องฝึกเป็นโสดาบันถูกค่ะศีล5บริสุทธิ์ไหมคะเช็คบริสุทธิ์ค่ะโกรธเนี่ยศีลบริสุทธิ์ดีไหมคะอ้าวห้ามฆ่าสัตว์ห้ามมุสาห้ามขโมยห้ามผิดประเพณีห้ามกินเหล้าห้าอันไม่มีห้ามโกรธนี่เจ้าคะโกรธเบาบางโกรธเบาบางโอเคกระแสอริยะโกรธเบาบางนะจ๊ะพอโกรธเบาบางแล้วเนี่ยหลงก็เบาบางใช่ไหมคะอริยะต้องเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะยังมีโทสะได้แต่ต้องจะเอ๋บายบายเร็วๆมีความโลภนะไอ้ความโลภเนี่ยมันน่ากลัวมากมากเพราะว่ามันจะนำความหลงไหลความหลงไหลสมมติถ้าโควิดมันมาแล้วเรารู้ว่าเราพึ่งตัวเองได้แล้วเราให้คนอื่นเป็นแบบที่เรายังขยันอยู่เราพูดว่าเรายังขยันอยู่เราเป็นข้าบดีชาวนาแต่เราไม่โลภล่ะโควิดมาให้โตไหมโตเจ้าค่ะนี่ไงเนี่ยกระแสอริยะต้องคุยกันแบบนี้หนึ่งละราคะเบาบางลงบ้างบ้างยอมรับตกงานไหมอาจจะมีแต่ยังขยันอยู่ไหมนี่ไงคะดูค่ะเดินมานิดหนึ่งมาดูก่อนความขยันของพวกเราจะเป็นเช่นนี้ไหมนะคะในความขยันของพวกเรามันก็จะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนี่ตอนแรกว่าจะพาอาหารเช้ามาตรงนี้แต่เราไปดูเป็ดกันเถอะเราจะเห็นว่าผักเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราขยันทั้งสิ้นมองไปเลยค่ะมองไปตามความเป็นจริงเราเริ่มมองเห็นการเติบโตจากโควิดในลักษณะของพวกเรานะโควิดมาให้โตโควิดไม่ได้มาให้ตายนะคะต่อไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงละโมหะละโมหะแปลว่าอะไรอย่าเอ๋ออวยอย่ารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นประมาณการว่าอ่ะนะคือไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคนอื่นก็ช่วยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคนอื่นก็ทำให้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เอาดีไม่เอาดีผัดผ่อนอันนี้เป็นเยอะไม่ได้พาพี่ติ่งมาเดินตรงนี้เพื่อให้พี่ติ่งดูพระอาทิตย์ก่อนพี่ติ่งจำไว้นะก่อนพี่ติ่งบวชพี่ติ่งจะเห็นอะไรเห็นน้ำตรงนี้ปืดถนนนี้ไม่มีปืดถนนนี้ไม่มีนะคะตรงนี้เป็นเกาะแล้วนะเกาะเลยใช่เพราะตรงนี้น้ำมาจากภูเขาปุ๊บวงกลมนี่ตรงนี้เป็นน้ำนะคะดูน้ำค่ะดูน้ำสะพานอยู่ตรงไหนเจ้าคะสะพานน่ะอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะมันแขวนสะพานแขวนอยู่ตรงไหนปุ๊นิดเดียวเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ปรับเนี่ยตามกระแสน้ำนี่เลยเนาะมีคนเขาบอกว่าทาราฟาร์มเราไม่ต้องใช้น้ำเยอะก็ได้ใช่ไหมลูกเราก็จะพยายามหาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในลักษณะของการทำงานของคุณแม่ที่อยากให้กำลังใจตอนนี้จอยเขาต้องใช้วิธีการเขาเรียกอะไรฮะทำให้มันไม่โยกใช่ไหมไม่เป็นไรคุณแม่รอนี่ถ้าคืนแอดชื่อเกาะอะไรคะเกาะแก้ว มีรถปุ๊กปิ๊กละ รถปุ๊กปิ๊ก เอาติดนะไม่ได้เขาไม่ได้หยุดนะอย่าเล่นนะยังอยู่ก็เราบอกว่าต้องตั้งชื่อเกาะนี่ค่ะเห็นหรือยังคะว่าพวกเราพยายามทำงานการตามเหตุปัจจัยนี่ถ้าคืนเราลงไปอ่าวบางกรแล้วแบบนี้นะจอยตายนะคะตอนนี้เรากำลังใช้เครื่องมือกันอยู่ฮัลโหลมาทางหน้าคุณแม่ได้จอยคุณแม่สามารถพูดแล้ว
โอเคไหมคะคุณแม่ยังอยู่ตรงนี้นะคะแอมเฮียพี่ติ่งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยังเดินทางด้วยรถได้ไหมคะได้ค่ะมาเอาให้แน่ใจคะถ้าไม่แน่ใจเราก็จะเดินเล่นอยู่แถวนี้ก็ได้นะคะเดินเล่นแถวนี้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเอาเป็นอะไรที่แบบเป็นปรากฏการณ์ของเครื่องมือค่ะไม่เป็นไรทุกอย่างเนี่ยเกิดได้ดับได้นะคะเกิดได้ดับได้ค่ะอันนี้ก็ตั้งทำแลบไว้เขาตั้งทำแลบไว้เลยค่ะว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาแบบแม่ชีเนี่ยอย่าทำอะไรนะคะความลับไม่มีนะคะเพราะทั้งหมดเขาตั้งทำแลบเอาไว้ทั้งบ้านเลยค่ะทั้งหุบเขาเลยไม่ใช่เพื่อจับผิดใครนะคะแต่เพื่อที่จะเก็บความเป็นธรรมชาติแต่เวลาที่ใครทำอะไรผิดมันมักจะไปอยู่ในกล้องนั่นแหละเพราะว่ามันตั้งอยู่ไงนี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เดินนี่ปื๊ดมานี่ปั๊บนี่ไงเห็นไหมนะเขาเผากันเนี่ยนี่ดูสิเห็นไหมก็เนี่ยเห็นไหมขมเหลาขนาดมันแป๊บเดียวใช่เนี่ยแหละเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเหมือนโอกาสที่เราจะต้องทำให้เป็นสิ่งที่แบบมันมีความสำนึกนะสำนึกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะสำนึกเนี่ยมันไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้ขออนุญาตดูคุณย่าหน่อยนะคะคุณย่าคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในส่วนหนึ่งเราก็ยังรอคอยคุณย่านะอ้าวล่ะค่ะเราขึ้นรถแล้วพี่ติ่งคุณแม่มีคนบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีญาณอย่างรู้เหรอพี่ถิงเวลาใครทำงานใกล้คุณแม่เนี่ยนะจะเหมือนรู้ว่าเฮ้ยทำไมคุณแม่รู้อ่ะคุณแม่ทำไมต้องลงอ่ะคุณแม่มีญาณอย่างรู้อะไรหรือเปล่าเป็นสิ่งที่พวกเรายังทำงานได้อยู่ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังไปได้ค่ะพี่ติ่งคะเราไปเลยตอนที่ลงมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าอุปกรณ์ของจอยเขาจะเป็นอะไรหรอกนะจ๊ะแต่การเดินของคุณแม่ก็เพียงแต่อยากจะแสดงธรรมแต่การแสดงธรรมของคุณแม่ศักดิ์สิทธิ์นะมันทำให้เรารู้เลยว่าเราจะเคลื่อนตัวช้านะคะวันนี้เราต้องดูแลมือกล้องของเราให้ยังมั่นคงโหเนี่ยตัวนี้สวยมากเลยพี่ติ่งมันชื่ออะไรเจ้าคะเนี่ยดูไต่ขึ้นไปอ่ะไม่เดี๋ยวจอยมานี่อ่ะทำไมเหรอคะจอยเนี่ยขนาดช้าแล้วนะคะอยากให้จอยมาตรงนี้หน่อยเนี่ยจอยมาตรงนี้หน่อยอ่ะเอาที่ทำได้เอาที่ทำได้ผลงานที่มันไต่ขึ้นไปอ่ะเนี่ยค่ะโอ้ดูสิคะดูพระอาทิตย์ที่ตกอยู่ที่หัวใจตอนนี้เรารอจอยนี่เหมือนมีพาที่ส่งดวงเลยเจ้าค่ะคุณแม่ข้างบนอันข้างล่างอันใช่เนี่ยเราผ่านเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ติ๋งใช่เจ้าค่ะเราอยู่ที่ไม้ไผ่ซึ่งวันนี้ค่ะเราเริ่มผู้หญิงสร้างบ้านแล้วเราจะไปดูถูกไม้ไผ่เล็กๆนี่ไม่ได้เนี่ยดูสิไม้ไผ่แล้วแสงตรงนี้กับเนี่ยให้จอยมาทำได้ใหญ่มากเลยเจ้าค่ะต้นเบาๆพี่ติ๋งหยิบให้คุณแม่หน่อยลูกเบาๆดูค่ะก็ไหนๆเราลงตรงนั้นไม่ได้จอยดูพระอาทิตย์ในวันพระเห็นโมบายหอยแล้วก็เห็นน้ำขณะที่คุณแม่ก็กำลังจะพูดถึงเรื่องความสุขเล็กๆในใจสวยพี่จอยฝีมือดีมากสวยมากเนี่ยค่ะคือเราอย่าไปข้างหน้าถ้าเรามีความไม่พร้อมเราค่อยๆไปเราหาความสุขเล็กๆได้นะคะแล้วดูหน้าโมบายหอยแล้วไปจบที่ปลาอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะปลาอยู่บนนี้ระหว่างดูเจ้าค่ะปลาของพี่กรกฎก็เปลี่ยนสีไปนิดๆนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาแต่ก็สวยเข้มขึ้นเนี่ยค่ะเนี่ยคือความเป็นหุบเขาเพราะตอนนี้เราต้องถ่ายเขาเรียกว่าขายวิวในภาษาทางธุรกิจแต่ภาษาพุทธกิจก็คืออยู่อย่างเรียบง่ายพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนี่คือกระแสอริยะนี่ก็ง่ายๆก้อนเปลือกหอยเอามาทำเป็นโมบายนะคะนี่แหละค่ะคือคนเพชรบุรีแต่ที่คุณแม่กำลังจะโชว์พี่ติ่งชี้ให้ดูเมื่อกี้นี้อันนี้คือลูกเบาบาใหญ่จริงๆทุกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเพาะละค่ะพี่ติ่งเราจะเพาะละอันนี้คือต้นที่แบบอยู่แถวๆนี้แหละแล้วเราก็จะเพาะต้นนี้ออกมา
นะคะแจกจ่ายกันเป็นอะไรคะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นคุณแม่เนี่ยต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยนะคะสามารถมีต้นบาวบาบในเนี้ยประมาณสักโอ้200ถึงกว่ากว่าต้นบาวบาบต้นแรกๆของเราต้นนี้ไปอยู่ที่ไหนนะสมชายวันนี้เธอไม่ได้ไปหรือเดี๋ยวผมตามไปครับคุณแม่เดี๋ยวผมคุยกับเสียนินเรื่องขุดบ่อแช่ไม้ไผ่ก่อนครับโอเคพอขุดบ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถึงจะตามไปดูไปกับรถเทเลอร์ครับไปดูหินนั่นด้วยนะแล้วก็หินผมให้ผู้ชมดูแล้วว่าจะเอาในกระติกมาวันนี้จะอาจจะขนตรงนี้เป็นอันอีกวันก็ได้และพรุ่งนี้ถ้าจะเอาก็ค่อยไปเอาที่ของคุณแม่อ่ะโอเคก็ถ้ายังมีสวยอยู่ให้แบบก็ยังแล้วก็ให้บอกเลยนะคะไปไหนอะจอยชื่อคุณอะไรนะที่ถวายเรามาแม่จะขอบคุณเขาหินเล็กๆสีขาวเดี๋ยวเขาเรียกกันเจ๊จูเจ๊จูขอบพระคุณนะคะคุณจูค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมากค่ะที่ได้ให้หินเล็กๆเดี๋ยวจะได้นำมาก่อนกุมภาพันธ์นี้แน่นอนค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ร่วมบุญกันได้ก็คุณแม่อนุโมทนาไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราไปเอาหินเพื่อจะมาทำบริเวณที่จะเป็นวงเวียนชีวิตให้คุณมีชีวิตที่ดีงามนะคะอันนี้เอาขึ้นรถไปด้วยเลยเดี๋ยวเจนนินมาแล้วไปรอข้างล่างจะเดี๋ยวอันนี้ไว้ข้างล่างนิดตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไปอยู่ที่เท้าพี่ติ๋งอ้าวค่ะเราไปจอยก็บอกคุณแม่ละกันกล้องไหวไม่ไหวคุณแม่ขยับไปได้ตามกระไดค่ะกระไดจันโจชมฮะผู้หญิงสร้างบ้านคนของคุณแม่นี่สุดยอดสุดยอดค่ะขอบอกค่ะของเขาเนี่ยกี่วันเสร็จของเราวันเดียวเมื่อคืนนี่เกือบเสร็จแล้วค่ะพี่ติงค่ะคืนนี้มีขึ้นมาทำอีกค่ะสุดยอดตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับนี่ไงกระแสอารยะเห็นไหมคะไปแล้วหรือไปเยี่ยมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามีโอกาสจะได้เห็นนะคะว่าจากเมื่อวานนี้ที่ไปสัมภาษณ์เศรษฐีจำได้ไหมคะแล้วเราก็มาต่อกันในเรื่องของการยกหินเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งกันที่องค์ดำถ้าพี่ติ่งตามเรื่องได้นะค่ะจะเห็นว่าทำไมคุณแม่แข็งแรงขึ้นทุกวันก็เพราะว่าคุณแม่ก็มีงานนี่แหละเป็นกระแสของการทำยาวเคนเสร็จตังแม่ยายนี่งานของคุณจูที่เราไปเอามาเดี๋ยวให้เขาล้างเลยนะสมชายเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยพอล้างแล้วเนี่ยมันจะสวยงามเราก็จะเอามาแม่สมชายไอ้ชั้นๆที่มันเป็นชั้นๆน่ะดีมากเอามาเธอเราก็ได้รักกันด้วยนะคะคุณจูให้อะไรเราเอาทั้งนั้นแหละเนี่ยดูนี่จะเริ่มแบ่งคนให้ลองให้ล้างให้ครับคุณแม่ครับแจมนี่เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นสวยเลยดีมากเลยเนี่ยไงมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยเห็นมั้ยเราเลี้ยวทางนี้เลยค่ะพี่ติงค่ะอีนี้มันถ่านใครล่ะทํางานเดี๋ยวขอไปก่อนพระเอกแล้วไปลงเลยค่ะแล้วลงเลยค่ะเราลงได้ป่าวล่ะเดี๋ยวแล้วก่อนพี่ติ๋งลงได้เราลงได้ทำไมมีควันรถคันนั้นนี่ไงเสียนินมาละนายกนินกระเทือนนิดนึงนะคะวันนี้มันเป็นได้เพื่อให้จอยเขายังสามารถทำงานได้ตามเขาเรียกว่าตามสถานการณ์เห็นไหมพี่ติ๋งคุณแม่สอนไว้อย่างหนึ่งนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยยังทำความเป็นปกติยังต้องทำความเป็นปกติดูซิว่าถ้าลงได้ก็ลงถ้าลงไม่ได้ก็เดินแต่เดินได้ไหมลงได้นะค่ะทดลองสมรรถนะอะไรนะชื่อรถอะไรนะปุ๊กปิ๊กปิ๊กค่ะคุณแม่ตั้งชื่อให้ใหม่อ่ะมะเอาค่ะก็เนี่ยแหละค่ะท่านที่กำลังดูอยู่ค่ะไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างจะสบายนะคะอริยะเนี่ยเขาต้องฝึกอะไรรู้ไหมคะห่างไกลจากกิเลสทำงานอย่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็พาปุ๊กปิ๊กมาถึงแก่นสะดืออันนี้ยังไม่ถึงสะดือนะเนี่ยเขาบอกเขาต้องเอาอันเนี้ยขึ้นไปอีกคุณแม่ลงมาทักนิดนึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียนิ่งนะเนี่ยไม่ได้ดูคุณแม่หรอกจอดเดี๋ยวเราใช้วิธีการวกหัวขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ไปทักเขาหน่อยเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวนะเจ้าค่ะอุ้ยนี่เอาละ
นี่เสียนินไหมสมชายเสียนินหรือเปล่าจ๊ะเมื่อวานนี้เดินผ่านเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเขาไงลึกๆอ่ะนายกมานายกนายกจะลงไปได้อีกเท่าไหร่อ่ะลูกโอ้แสงนี่ถ้าเราจะทำนิพพานชิมลองเราต้องทำตอหม้อเลยมั้ยเราต้องทำตอหม้อเลยนะพี่ติ๋งเนี่ยอันนี้ที่ SCG เราจะลงไปได้อีกเท่าไหร่ครับผมน่าจะลงไปอีกสัก3หรือ4เมตรเหรอนี่กินข้าวยังเนี่ยมาเนี่ยเอาเดี๋ยวจะไปกินข้าวนั่งการวันนี้พี่หมอนุ้ยทำไอ้ผัดอะไรผักกาดให้หัวผักกาดนะจ้ะก็มาถามว่ามันยังลงไปได้เรื่อยๆใช่ไหมยังลงไปได้เรื่อยๆถามนินหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเราเจาะตรงกลางเนี่ยลงไปเป็นน้ำบาดาลขึ้นมาเลยได้ปะไม่ได้ครับอ๋อเพราะมันคนละอย่างบาดาลก็ต้องอยู่ด้านบนอันนี้ในบ่อมันไม่ได้เออในบ่อไม่ได้อันนี้คุณแม่ถามไงเพราะว่าเราก็เดี๋ยวเราเดินแล้วไม่ใช่เราเริ่มสำรวจแล้วโอ้โหอันนี้ก็เอาขึ้นมาแล้วเราสมมุติว่าตรงนี้เราสูงคุณแม่ขออนุญาตถังงานแป๊บนึงให้จอยเขาดูกล้องด้วยนะคะตรงนี้มันสูงใช่ไหมลูกอันนี้มันต่ำทีนี้ถ้าเราเอาน้ำพอทางนู้นเราก็สูงสุดของเราก็คือไอ้ที่มันเป็นปูนใช่ไหมลูกครับจากตรงนั้นมาเนี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันอยู่ประมาณไหนน้ำมันจะอยู่ประมาณไหนเนี่ยคุณแม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาดินน่ะมาเพราะไปละเอียดผมจะปรับถนนเส้นนี้แล้วให้สูงขึ้นเอาใช่ครับแล้วก็จะเอากล้องมาส่งเป็นยิงระดับทั้งหมดเลยเราจะได้รู้ว่าประมาณไหนเพราะว่าคุณแม่มองด้วยตาเนื้อไม่รู้เรื่องอ่ะเข้าใจนะระดับน้ำให้ได้กันทั้งบ่อเท่ากันมันจะได้เยอะอ่ะครับเพราะอันนี้มันต่ำเพราะอันนี้มันสูงแล้วเดี๋ยวมันจะล้นไปใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวแล้วก็จะลึกลงไปน่าจะได้แค่3เมตรหรือ4เมตรเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็ทางผืนนี้หมดเลยครับทั้งหมดทั้งบ่อเลยที่ว่าความลึกตรงนี้สุดเหรอทำได้ใช่ไหมได้ครับแต่ก็จะใช้เวลาหน่อยไม่เป็นไรหรอกขอให้เราทิ้งสมบัติของแผ่นดินเอาไว้คือถ้ามันเป็นน้ำเนี่ยฝนตกมาเราเก็บได้ต้นไม้แถวนี้มันก็จะเติบโตเพราะเราปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะเดี๋ยวไปกินนะเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวให้สมชายอยู่แต่คุณแม่เนี่ยเข้ารายการอยู่เพื่อให้จอยเขาแก้ปัญหาเรื่องกล้องด้วยค่ะโอเคไหมงั้นเดี๋ยวสมชายตอนทานอาหารเสร็จแล้วนะเข้าใจที่คุณแม่คุยกับเข้าใจแล้วครับโอเคเดี๋ยวเสียเขาจะแวะไปขุดบ่อแล้วเดี๋ยวนายกนีนไปกินข้าวค่ะเดี๋ยวพี่ติ๋งเราได้ทำนะคะมันก็ไม่เล็กมากเจ้าค่ะคุณแม่ไม่หรอกเพราะถ้าเขาเป็นทั้งบ่อแสดงว่าเขาต้องลึกอย่างนั้นค่ะพี่ติ๋งเขาต้องลึกลงไปโอ้โหเท่านั้นทั้งบ่อเลยเหรอเจ้าค่ะใช่ค่ะโอ้ยเนี่ยปื๊ดไปเนี่ยทะเลสาบจริงๆเจ้าค่ะอย่างเงี้ยไม่เราก็จะได้แบบไม่ต้องห่วงต้นไทรย้อยเบาบาบที่เราปลูกกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นแหละมรดกโลกคือสิ่งที่เราเสียสละกันไว้นะคะมาขึ้นขอบใจลูกระหว่างไปมีอะไรคะมีคนถามค่ะมาถามว่าระหว่างไปคุณแม่เจ้าขาทำอย่างไรเจ้าคะสติกับปัญญาจะได้อยู่ด้วยกันอ๋อมันอยู่ด้วยกันในลมหายใจแห่งสติและถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธินะพี่ติ๋งไปได้ใช่ไหมคะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะสมาธิเนี่ยปัญญาก็มาแล้วเราหลุดเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกตอนที่เราไม่ลำบากเนาะอันนี้โอเคไหมมียอดคนดูไหมคะมีอะพี่ติงดูก่อนมีคนดูไหมคุณแม่จะได้รู้คุยกับใครบ้างเดี๋ยวนะคะเบรกอยู่ด้วยไม่ได้คุณแม่ต้องการอะไรมากเกินไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปแล้วนะคะเราจะเลี้ยวขึ้นทางนี้หรือเราจะไปยังไงเอาที่พี่ติงสบายใจขึ้นได้จ้ะได้ขึ้นได้ตีวงนิดนึงจ้ะเราก็กลับไปคือบิ๊กฟุตนี่เป็นไงคะคือถ้าเมื่อกี้ธรรมดาเลยถึงว่าติดไปแล้วจริงเหรอจริงค่ะตะกุยเนี่ยติดแล้วโอเคนั่นแสดงว่าเราเอามาจังหวะถูกต้องตามน่าดูสิดูผู้หญิงสร้างบ้านสิน่าดูสิแบกกันแล้วเลยไปทักเขาหน่อยมาตะวันเหรอโอยเดี๋ยวเราก็เลี้ยวไปตรงนู้นนะเราก็เดินไปอ่านบทธรรมพร้อมกับรับประทานอาหารเช้าของเราซึ่งวันนี้คือทานแทนขนมโน no. อ๋อใช่เถากล้วย
ใช่ไหมใช่ใช่ใครขอไว้ใครขอไว้ติงค่ะมีบุญจริงๆนะแม่ขออะไรสุดยอดแล้ววันนี้ของตอนกลางวันก็จะเป็นสุกี้โบราณเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีทั้งจีนและญี่ปุ่นค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะสิ่งที่พวกเราไปทางนู้นก่อนตามพี่เซ้งไปเพื่อให้เขาสามารถนี่พยักหมอบของป้าตุ๊กงดงามเขาเปิดน้ำได้เปล่าลูกโอ้ยวันนี้มีดอกบัววันนี้มีดอกบัวดอกบัวเขาเรียกบัวอะไรคะบัวยักษ์ออสเตรเลียดูสิบัวกระด้งโหมันสูงนะมันสูงนะสูงค่ะน้ำใสเลยอะเนี่ยยายหนูคนนี้มาอยู่1เดือนนะ ให้นอนเต็นท์นั่นเนี่ยเลยโอ้โหคนนี้วันแรกชวนพี่ติ่งบอกพี่ติ่งคะมานอนด้วยกันไหมคะหนูนอนคนเดียว น่ารักซะเสร็จไหมแจ๊ตตะวันอ้าวลูกชื่ออะไรนะเราอ่ะมาหาคุณยายมาหาคุณยายยายไม่ลงเดี๋ยวยายจะไปกินข้าวแนนเหรอทำไมแนนถึงเลือกมาอยู่ที่นี่ถึง1เดือนล่ะคะลูกมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ทำแล้วมีอะไรใช้คุณยายรับใช้หรือเปล่าไม่มีค่ะคุณยายจริงเหรอแต่ฝากดูต้นไม้ที่ยายเพิ่งล้อมมาได้ใช่ไหมผู้หญิงสร้างบ้านเธออยู่ในนี้เลยอยู่จนถึงวันที่22วันเกิดคุณยายเลยค่ะแตะมือโอเคจ้ะแม่เห็นไหมคะเพื่อเป็นการทำประชาสัมพันธ์ว่าใครอยากจะมานี่เอาเต็นท์มานะเนี่ยที่ชวนพี่ติ๋งว่าพี่ติ๋งขาพี่ติ๋งเจ้าขาพี่ติ๋งเจ้าขาพี่ติ๋งมานอนด้วยกับแนนไหมเจ้าคะแนนนอนคนเดียวเนี่ยค่ะมาอยู่1เดือนเต็นท์อันเดียวอยู่จนถึงวันที่22วันเกิดคุณยายเดี๋ยวก็จะทยอยกันมาอย่างนี้แหละค่ะแล้วติดตามผู้หญิงสร้างบ้านตะวันขอบใจนะแล้วไปหาลุงนาแล้วเอาดอกไม้ให้ลุงนาแล้วนะลุงนาคือคุณลุงที่เราไปเยี่ยมที่หมู่บ้านเมื่อวานนี้เห็นแม่อ้อยกับแม่ตะวันไปต้องบอกน้องแพทน้องแพทขาคุณลุงคุณลุงคือลมหายใจไปแล้วคุณลุงก็คือคนที่เราเคยไปช่วยจำได้ไหมคะที่คุณลุงอยากไปแต่ในที่สุดเลยคุณลุงก็ไปอย่างสงบไม่ต้องอยากมันก็สงบและอันนี้จะไปดีค่ะไปอย่างสงบเลยแพทคุณยายคิดถึงนะลุงนาที่เราไปเยี่ยมกันไงที่พี่ติ๋งขับรถแอดเวนเจอร์ไปอ่ะแต่ตอนนี้คุณลุงไปเปลี่ยนพลังงานที่ดีแล้วขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวจออยู่ตรงนี้คุณแม่ไปกลับรถตรงโน้นไปค่ะเราก็ได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าเราก็จะมีความเติบโตได้ในทุกมิตินะคะเพื่อที่จะทำให้การใช้ดินน้ำลมไฟของเราโอ้สวยงามนี่ไผ่หายไปครึ่งนึงละอันนี้ทำเสร็จแล้วค่ะเอามาเก็บแล้วค่ะอ๋อเหรอเจ้าค่ะอันนี้เจาะรูเสร็จแล้วค่ะคือตรงนี้เขาเสร็จแล้วค่ะพี่ติงค่ะกองนั้นน่ะเขาเสร็จแล้วค่ะผู้หญิงเราเจ๋งจริงๆอ๋อๆเสร็จแล้วอยู่นู่นเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จขอโทษผิดจะผูกโบฟ้าเหมือนกันเลยเออใช่ใช่อ๋อมันต้องหลบแดดใช่ไหมเจ้าค่ะเนี่ยวิวตรงนี้สวยงามมากเลยถ้ามีเก้าอี้นั่งก็คงจะดีนะเจ้าค่ะต้องเดี๋ยวต้องจัดอาสมชายขุดตรงนี้เหรอบ่อตรงนี้เหรอเนี่ยดิจะไม่กลัวขุดหรอกครับคุณไงเลื่อนกันดูครับว่าบ่อมันยาว10เมตรมันจะโดนมันจะถึงเต็นท์นี่เลยครับสมชายก็ให้เขาเอาไม้ทางโน้นออกมาก่อนมันจะหยิบง่ายไงแล้วเอาบ่ออยู่ริมๆโน้นเจ้าริมตรงนี้จะให้รถวิ่งผ่านได้รถเล็กนะครับฟังเขานิดนึงลูกเพราะว่าเขาต้องแช่นานถึง2สัปดาห์ครับเขาต้องแช่งานเพราะฉะนั้นสมชายต้องวางแผนจะได้ไม่เหนื่อยแป๊บเดียวลูกพอวางแผนตรงนี้ดีตรงนี้เป็นพวกหนูทำงานตรงนั้นไม่ต้องอ่ะแป๊บเดียวไปค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกคนไปรับทานอาหารเช้านะคะวันนี้วันพระนะคะไปค่ะแฟนๆก็จำได้ว่าใช่เหล่ากล้วยชัยโยเย่เย่ขนมหมูใช่เท่ากันใหญ่อ่ะตอนนี้เราเดินก็ได้นะส่งตรงนี้จอยจะไม่ต้องขึ้นไงเพราะลงแค่ตรงนี้เดี๋ยวเสียงไม่ถึงคือสงสารจอยมากเลยคือเนี่ยนันทวันต้องทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่ะเราไปพี่ติ๋งไปเราไปจ้ะแม่เอ๊เขาจะมีความสามารถในการบาลานซิ่งป่ะมันอันนั้นนะคุณแม่ก็ไม่รู้แต่ว่าขอบใจนะเซ้งอยากเก็บไว้ให้มากที่สุดเลยเท่าที่เราจะทำได้นะจ้ะไปเลยค่ะเลี้ยวนี่เลยค่ะพี่หมอหนุ่ยมายัง
ปิดน้ำแล้วนะจ้ะวันนี้เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยนะคะเพื่อจะไปดูเป็ดมุมบนอ้าวละจอดนิดเลยซื้อคุณปุ๊กปิ๊กเธอปุ๊กปิ๊กสิแน่เดี๋ยวตั้งชื่อให้เดี๋ยวจะตั้งชื่อปุ๊กปิ๊กให้นะจ๊ะเนี่ยคุณแม่ก็ต้องรอนิดนึงก็สนุกนะถ้าขึ้นลงทุกบ่อยๆติ่งแล้วตรงนี้เราให้เขาทำปีกได้ไหมไม่ได้เนาะคือถ้าทำปีกแบบรถติ่งนะเจ้าคะเวลาสะเทินน้ำสูงมันจะโดนตึงตึงมันจะโดนกระไดก่อนโอเคเจ้าคะโอเคเพราะงั้นเราไม่ควรเพราะเราซื้อมาเพื่อจะลุยนี่ยังไปได้ไม่มากเลยเนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่แบบมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปในมุมบนนะคะเพื่อจะเห็นเนี่ยต้นบาวบาบลูกต้นบาวบาบอันเนี้ยที่เราปลูกกันในล็อตแรกดอกบัวมาแล้วอ๋อน้ำอันนี้เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเปิดได้จ้ะโอ้ยพี่ตอนนี้คนเยมากเลยค่ะพี่หมอน้อยทุกคนมาดูก่อนว่าขนมอะไรนะคะพี่ไถ่เตากล้วยค่ะไถ่ไถ่อ่ะพี่ติ๋งไปไหนอ่ะอ๋อนี่กำลังนึ่งโอ้ยจ้อยคุณแม่จะหยอดไหมคะฮะคุณแม่จะหยอด2ถ้วยไหมคะโอ้โหถั่วแบบเนียนๆเลยมีกุ้งแห้งด้วยอันนี้ต้องไงฮะตักปนๆอย่างนี้เลยเหรอคะตักปนๆนะคุณแม่คลักกันไปอะค่ะพี่ติ่งน้ำลายไหลเลยแหละเนี่ยใจเท่ากล้วยนี่มาเนี่ยแล้วก็ใส่เยอะๆหน่อยคุณแม่ก็แต่งหน้าด้วยใส่เยอะๆคือให้ใส่เผือกเยอะๆและแต่งหน้าด้วยใช่ถั่วกุ้งแห้งไข่ต่อยังไม่ทันได้อ่านเลยอริยะสร้างได้ดูท่าทางจะโอ้โหสองอันพี่ติ่งคะน้ำขิงค่ะพี่ติ่งมาถัดมาอันนึงมาฝึกมาเราจะได้ไม่ต้องเป็นคนที่กินเป็นอย่างเดียวมาเร็วมาเร็วเนี่ยของคุณแม่หนึ่งอันละเน่ทำถ้วยไข่ถ้วยมันนะลูกอันนี้ถ้วยของคุณแม่นะนี่ของพี่ติ่งชอบกินอะไรหยิบเอาเจ้าค่ะอันนี้ของคุณแม่นะพี่น้อยค่ะคุณแม่ชอบทำถั่วเนี่ยดูเนี่ยพี่ติ่งอริยาเขาต้องแบ่งปันใช่ไหม โอ้เป็นเส้นเลยเนาะอือฮึเฮ้ยเป็นไม่เป็นก็เฮ้ยอันนี้เพิ่งทอดเหรอค่ะคุณแม่ขอกาแฟหน่อยสิเดี๋ยวกันให้พี่ติ่งใส่ก่อนแล้วมาตรงนี้ก่อนพี่ติ่งขาเห็นอะไรไหมคะกุ้งแห้งไม่เห็นอะไรปลาท่องโกของคู่ตอนแรกว่าจะเดินขึ้นข้างบนคงจะไม่แล้วค่ะเราควรจะต้องมีกาแฟโบราณตรงนี้แล้วค่ะพี่ติ่งฮะพี่ตายมีค่ะดูชงมาแล้วอ่านตรงไหนอ่ะแล้วตาแล้วทุกทีเธออ่านตรงไหนเหรอจอยเธอจะไปอ่านตรงไหนเหรออ๋ออ่านข้างบนโอ้ขอโทษค่ะขออนุญาตนะคะจับทางนี้ก่อนค่ะให้คุณแม่ฉันก่อนจับทางนี้ก่อนอร่อยมั้ยกาแฟโบราณด่วนอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องฉันน้ำข้าวด้วยนะคะน้ำจิ้มก่อนได้มั้ยได้ค่ะเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่ไม่มูมามกินกันหลายคนขอเชิญทีมค่ะหือจริงค่ะค่ะกาแฟอุ๊ยขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวทำน้ำแห้งอุ๊ยพี่หมอนุ้ยแฟนๆน่ะถามมาตั้งแต่ต้นเลยมีถ้วยโบราณมามั้ยเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยเมื่อ200ปีเราก็งงถ้วยอะไรทำไมรู้ดีกว่าเราแฟนๆนี่แฟนคลับของพี่หมอนุ้ยเอาไหนสำหรับเห็นมีมหาอะไรรับช่วยท่านร้อนค่ะอุ้ยคุณแม่เจ้าขาพระชนนาเจ้าค่ะบรรยากาศอย่างเงี้ยหายากนะ
ไม่คิดว่าจะได้กินปาต้องโกแบบของฮ่องกงเลยนะเมื่อวานซื้อน่ะนุ้ยทำแล้วอันนี้คือปาต้องโกของฮ่องกงนะเนี่ยยาวๆเลยสมัยก่อนเนี่ยยาวเป็นฟุตเลยอ่ะตอนขาขอซ่อมที่หมออันโหยบรรยากาศดีมากเลยมีโมนิเตอร์ด้วยเขาบอกปลาต้องโกเนี่ยมันไม่อุ้มน้ำมันนะมาแก้วกาแฟของคุณแม่เนี่ยอันนี้นะว่าจะต้องไปพี่หมอนุ้ยมีแม่ชีน้อยหน่อยวันก่อนนี้เขาใส่เอี๊ยมกันมาน่าเอ็นดูมันมีเบียงทำแล้วค่ะ10ชิ้นแต่ด้วยสกรีนสกินไม่ชิ้นน้อยเนาะพาราฟาร์มนะพี่จิงขาขอจานนี่หมกบกโอ้คือตอนนี้ญี่ปุ่นคือตอนนี้นะคะทุกคนจะต้องเรียนรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าใครที่แบบผ่านแล้วไม่ได้แค่ได้กักตัวแล้วแล้วไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้มันอึดอัดมาหาคุณแม่ที่หุบเขาคุณจะได้ทำงานอย่างที่พวกเราเห็นนะเรามีข้าวให้คุณกินมีงานที่คุณทำนะคะเหมือนยายหนูเมื่อกี้เนี่ยคุณคุณหน้าอยู่นะยังไม่ได้ถามเลยเป็นใครเนี่ยขอสมัครมาอยู่หนึ่งเดือนเนี่ยหน้าตาสดสวยเมื่อกี้เนี่ยชื่ออะไรนะแนนค่ะเออแม่ชื่อแนนนี่น่ารักทุกคนเลยนะคะจ๊ะไอ้น้องแนนเอ้ยแนนเอ้ยเนี่ยถ้าเผื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วขับรถมาหายายยายเนี่ยไม่ได้กลัวว่าพวกเธอจะมาจากจังหวัดไหนเธอก็รู้อยู่ว่าเธอรักยายเออเนี่ยฉันอยากให้เธอมากินจังเลยเชื่อไหมต้องมีคนดูอยู่เมื่อกี้เราสำลักเนี่ย เอาละค่ะต่อไปนี้เราจะไปที่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วนะคะขณะที่พี่ป๋อนุ้ยก็ถักโอ้ยมีข้าวต้มอีกมีมันเผาด้วยรีบทำไงเดี๋ยวก่อนพี่มนุ้ยพี่มนุ้ยเดี๋ยวกินแล้วอิ่มแล้วไม่ได้อะไม่ได้กินไอ้นี่ของพี่โอ้โหบอกขอบอกนะว่าแฟนคลับบอกว่าสาธุเข้ามาดูเมื่อไหร่เห็นทุกท่านขยันขันแข็งจอยต้องจอยต้องดูเนี่ยเบื้องหลังเรากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วค่ะวันนี้สิบเอ็ดคนอยู่ตรงนี้ค่ะเบวีออนทักทายหน่อยเยี่ยมเยี่ยมหันมาจูนกับใครคะออฟซอลเนี่ยค่ะถ่ายปุ้มและก็เซงกับภรรยาอันสุดสวยของเขาคือรินประเด็นเจ้าค่ะประเด็นเขาให้กำลังใจให้บอกเหนื่อยกันไหมเจ้าค่ะบอกเห็นตั้งหลายคนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะสำหรับคุณแม่นะแต่คุณแม่เนี่ยต้องรู้จักการบริโภควันนี้หน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้กินอะไรของทองก้อนนะชื่อเสสวนอะไรเนี่ยยังอิ่มอยู่แล้วอ่ะมาวันนี้จะเป็นการพูดถึงขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้เป็นเชื้อสายแห่งพระอริยเจ้าเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายที่เป็นสังฆะที่เมื่อกี้นี้พี่ติ่งบอกว่าที่เนี่ยมีอะไรนอกจากดินน้ำลมไฟอากาศคือสังฆะคุณแม่รักที่สุดเลยคำว่าการสร้างสังฆะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้กับลูกหญิงใช้คำว่าธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์พี่นุ้ยฟังนะค่ะคือพวกเราเนี่ยเป็นสตรีเพราะฉะนั้นจำได้เลยว่าอภรณ์อันงดงามของเราคือสติสติเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ปลงผมนะพี่ตีงตั้งแต่เราหายใจตอนเช้าเราต้องถามให้เราหายใจอย่างมีสติมะเรามีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมะเราสามารถมะที่จะมีชีวิตที่ดำเนินไปในวันนี้อย่างคนที่อยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเราต้องตั้งคำถามเป็นก่อนนะถ้าเราตั้งคำถามเป็นเนี่ยเราจะเย็นได้ตลอดชีวิตแต่ไม่ใช่ตั้งคำถามว่าเราจะรวยเราจะรวยเราจะรวยทำไงถึงได้รวยนั่นมันก็เพิ่มราคาแต่ถ้าเราเนี่ยขยันเป็นข้าบดีชาวนามีศีลสมาธิและปัญญานี่คือกระแสของการได้ข้าวอนุดมแล้วน้อมลงติดดินแล้วแบ่งปันไปที่คนอื่นเพราะฉะนั้นเรากำลังคุยอยู่ในสองมิตินะคะก็คือหนึ่งเราควรจะเป็นคนที่พ้นทุกข์หรือเราควรจะเป็นคนที่ร่ำรวยลองฟังก่อนที่จะอ่านพี่ติ่งเป็นคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งพี่นุ้ยเป็นคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งพัฒนาขึ้นมาจนเป็นเศรษฐีเศรษฐีคือมีจิตคิดจะให้ฟังนะลูกพี่นุ้ยเนี่ยเป็นหนึ่งในหยดน้ำของคุณแม่เลย
ที่คุณแม่มาอยู่ที่นี่แล้วคุณแม่รักที่นี่เลยเพราะว่าพี่นุ้ยเนี่ยเป็นหยดน้ำเล็กๆเลยนะอันนี้คุณแม่ต้องบอกเลยเป็นเศรษฐีสองคนเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่คุณแม่ไม่ถามแต่เขาให้เป็นขหบดีที่ทำงานหนักทำงานหนักหมดนะคะไม่มีใครสบายเลยนะอ่าน400เปเปอร์ไงมึนไปเลยมั้ยล่ะ700ค่ะเมื่อวานเห็นมั้ยฮะทำงานหนักทุกคนแล้ววันนี้เราก็ลุกขึ้นมาพี่นุ้ยเองเนี่ยมีออเดอร์ทุกวันคุณแม่นะยังแบบระลึกถึงคุณธรรมภริยาธาราว่าใครที่ใช้คุณธรรมของมหาโพธิสัตว์องค์นี้ไม่มียากจนเป็นขหบดีงั้นวันนี้ถามนิดนึงในระดับโสดาบันที่เป็นอริยะเนี่ยกระแสอริยะเนี่ยไม่ต้องอยากนะแต่ถามว่าสนใจไหมสนใจจ้ะค่ะสนใจสนใจไหมพี่หมอนุ้ยสนใจนางวิสาขาเป็นโสดาบัน7ขวบนะแต่งงานนะมีลูกนะเป็นอุบาสิกาที่แบบเสียสละมากงั้นสังฆะตั้งแต่โสดาบันตั้งแต่อุบาสิกาแล้วนะเราจะได้เตรียมตัวกันถูกแต่ทีนี้อันเนี้ยสอนนักบวชก็เลยโฟกัสมาที่นักบวชแต่อันนี้เล่าให้ทุกคนฟังว่าตั้งแต่แรกเลยนะจ้ะอ่ะคุณแม่อ่านแป๊บเดียวนะจ๊ะมาเลยค่ะ อริยวงศ์คือสอนภิกษุภิกษุคือสอนหมู่สังฆะทั้งหลายนะคะภิกษุทั้งหลายอริยวงศ์ทำที่เป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้า4อย่างเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่ก่อนนี่เดินมาตั้งแต่พุทธกาลนะคะไม่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยส่งต่อมาเลยกระแสอริยะเนี่ยส่งต่อไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จะไม่ถูกทอดทิ้งต่อไปด้วยโอ้โหสังฆะไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่คัดค้านแล้วใช่ไหมสมณะชีพราหมณ์หมดเลยอริยวงศ์4ประการอะไรบ้างเล่า4ประการคือ1พี่นุ้ยคะพี่นุ้ยไม่ต้องพนมมือพี่นุ้ยดูอาหารของพี่นุ้ยได้นะคะคุณแม่ก็อ่านไปโอเคไหมคะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ไม่ทำอเนสนาการแสวงหาไม่สมควรคือตามมีตามได้เนี่ยคือพึ่งตัวเองได้นะคะไม่ต้องการด้วยความโลภไม่หาหรือแสวงหาอย่างไม่สมควรคือด้วยราคะนะคะเพราะจีวรเป็นเหตุคือไม่อ้างที่จะต้องมีเพราะละราคะแล้วแต่ตามมีตามได้คือไม่ใช่ปล่อยปะละเลยด้วยนะแต่รู้จักการเห็นว่าอะไรควรอย่างไรอะไรไม่ควรไม่ควรอย่างไรอันนี้นะคะไม่ได้จีวรก็ไม่ทุรนทุรายเนี่ยเห็นไหมไม่ทุรนทุรายได้จีวรแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกพัวพันได้จีวรที่ดีก็ไม่เมาหมกพัวพันไม่ขึ้นอยู่กับแบรนด์นี่ชัดเจนเป็นส่วนที่เป็นโทษแห่งคือถ้าเราเมาหมกติดอกติดใจมันจะเป็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอคือไม่เข้าไปเพลิดเพลินกำหนัดยินดีมีสติปัญญาถอนตัวได้อันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกลียดคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมีความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนถ้าเป็นอุบาสิกาเนี่ยหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาศีล5ละราคะโทสะโมหะไม่มีชีวิตขึ้นอยู่กับแบรนด์ละไม่ทุรนทุรายด้วยเนี่ยอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอันเนี้ยเราต้องประโยงนะคะทุกคนต้องประโยงกับตัวเองให้เป็นแล้วมันมีมาตั้งแต่เก่าก่อนแล้วไม่เคยหยุดมันต่อยอดมาจนถึงเรา2600ปีอ่ะเนี่ย
ข้าใจเนาะคราวนี้ดูต่อไปจะคล้ายๆกันแต่เพื่อให้ทุกคนแม่นยำคุณแม่จะขออนุญาตอ่านพระกาอธิบายเนี่ยได้พูดแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้อันนี้คือเรื่องเนี่ยอาหารเนี่ยและเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตมีตามมีตามได้ไม่ทำอเนสนาการแสวงหาที่ไม่สมควรเห็นไหมดูนะมันจะมีเรื่องที่น่าสนใจเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ทะเลาะกันด้วยอาหารที่ได้จากบิณฑบาตและไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่ทุรนทุรายจะบิณฑบาตหรือไม่บิณฑบาตจิตต้องไม่ทุรนทุรายได้บิณฑบาตแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกเนี่ยอยู่ด้วยราคะผัวพันเป็นส่วนเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอบริโภคบิณฑบาตนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติในความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นั้นเขาเรียกภิกษุนี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศมาแต่เก่าก่อนสมมติอาหารวันนี้พี่นุ้ยถวายคุณแม่คุณแม่ไม่เมาหมกและคุณแม่ก็รู้ว่าอันเนี้ยต้องสงบเย็นบริโภคอย่างสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ต้องขยันต้องทำงานและก็ไม่ทุรนทุรายไม่กินคนเดียวแบ่งปันอย่างนี้เข้าใจไหมค่ะแล้วก็ไม่ไปอวดคือว่าเราอร่อยกว่าคนอื่นเรายอดกว่าคนอื่นอันนี้ไม่มันก็แค่อาหารที่สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติแต่ขยันขันแข็งไหมขยันรู้จักประมาณในการบริโภคที่ขยันไหมอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งหลายคนตีความผิดเห็นไหมไม่ทุรนทุรายกับการออกไปบิณฑบาตและไม่ทุรนทุรายถ้าจะต้องพึ่งตัวเองนี่บทนี้คือกระแสอริยะชัดเจนเนาะคราวนี้เป็นเรื่องของเสนาสนะและ3อีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ไม่ทำอเนสนาการแสวงหาไม่สมควรเพราะเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุรายได้เสนาสนะแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกผัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอใช้สอยเสนาสนะนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นั้นเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนผู้หญิงสร้างบ้านก็ไม่ใช่บ้านของฉันพึ่งตัวเองก็ถ้าบอกว่าพี่โจบอกโอ้โหกลัวเลยอะพอสตรีมีสติเริ่มจับเครื่องมือนะเพื่อที่จะใช้ไว้เป็นธรรมะสวัสดีปฏิสันถานธรรมกับผู้คนที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์เดินมาไหมคะงานของความไม่เมาหมกติดอกติดใจอาหารเสนาสนะเครื่องนุ่งห่มไปแล้วนะอันนี้ น่าสนใจใหญ่เลยอีกอย่างหนึ่งผู้เป็นผู้มีใจยินดีในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญยินดีแล้วในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเป็นผู้มีใจยินดีในการละสิ่งที่ควรละยินดีแล้วในการละสิ่งที่ควรละอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มขู่ผู้อื่นเพราะเหตุดังกล่าวนี้ก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญและการละสิ่งที่ควรละนั้นเราเรียกภิกษุนั้นว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนละในสิ่งที่ควรละก็ละราคะโทสะโมหะเนี่ยละความเพลินในกามคุณอร่อยได้แต่อย่าเผลอเพลินจนเมาหมกติดอกติดใจก็กินอะไรอร่อยแต่อย่ากินแล้วมันไปเพิ่มเพลินราคะไปอวดว่าฉันเก่งกว่าเธอฉันดีกว่าเธอฉันแน่กว่าเธออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหูขนาบหมดเลย
ภิกษุทั้งหลายอริยวงศ์4อย่างเหล่านี้แลปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่เก่าก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จะไม่ถูกทอดทิ้งย้ำไม่เคยถูกทอดทิ้งมาแต่เก่าก่อนและจะไม่ถูกทอดทิ้งต่อไปในอนาคตอันนี้พูดเลยอริยะไม่สุดวิสัยอริยชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแผ่นดินนี้ไม่สิ้นพระอรหันต์เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่คัดค้านแล้วนะภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยวงศ์4อย่างเหล่านี้แม้หากอยู่ในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เธอย่อมยีความไม่ยินดีเสียได้ข้างเดียวความไม่ยินดีหาย่ำยีเธอได้ไม่นี่แหละนี่แหละอรหันต์ไม่มีใครมาเธอย่ำยีมันเสียแล้วไอ้ราคะโทสะโมหะไม่ยินดีให้ราคะโทสะโมหะมาย่ำยีที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าภิกษุผู้มีปัญญาพร้อมเป็นผู้ย่ำยีเสียได้ทั้งความไม่ยินดีและความยินร้ายดังนี้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ประโยคเนี้ยที่พูดมีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกชอบชังจ้าเอบายบายทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังเนี่ยประโยคเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจค่ะแต่มีคำถามเจ้าค่ะอ่าได้ถามมาก็แบบว่าอันแรกเรื่องการบิณฑบาตการฉันการอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะเด็กๆสมัยเนี้ยก็จะชอบเหลือเกินไปร้านอาหารฟูเฟ่มีเขาเรียกฟิวชั่นมีคอนฟิวชั่นมีอะไรพวกนี้อะค่ะอย่างนี้เนี่ยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาเหลือเกินจะไปแต่เขามีความชอบของเขาอย่างนั้นอย่างอื่นเขาก็ทำดีอ่ะเขาก็ถือเขาก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่นุ่มไม่นี่ไม่นั่นหรือคุณแม่เองก็ชอบแบรนด์เหลือเกินเจ้าแต่งตัวมีแบรนด์เหลือเกินอย่างนี้เราก็ไม่ได้เป็นอริยะสักทีสิเจ้าค่ะไม่สิเราต้องรู้สิก็บอกแล้วว่ากินอะไรอร่อยได้แต่งตัวสวยได้แต่ถ้าเผื่อวันหนึ่งมีคนบอกว่าของเธอเนี่ยเหรอด้อยกว่าของฉันจะโกรธเขาไหมล่ะอย่างเงี้ยมันอยู่ที่จิตคุณถ้าคุณมีขอโทษนะสตุ้งสตังที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินคุณจะไปกินอะไรคุณก็ไปกินเถอะแต่คุณจะต้องรู้นะว่าสิ่งที่คุณบริโภคนั้นเนี่ยมันต้องไม่เป็นไปเพื่อความเมาหมกถอนความพอใจและความไม่พอใจคืออร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่ไม่ต้องอร่อยแล้วมาคุยกันพร่ำเพ้อหรือไม่อร่อยก็ไม่ต้องมาตีอกร่ำไห้ไงเข้าใจใช่ไหมอร่อยแล้วโพสอันนั้นก็ถ่ายรูปลงอันนั้นก็เป็นการเล้าราคาแต่เครื่องมือสมัยใหม่มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่เครื่องมือสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าให้มีสติรู้ทันนะเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปตามสมัยนะจ๊ะคะก็ต้องแอพพลายธรรมะใช่อันไหนถ้วยของคุณแม่น่ะของคุณแม่ถ้วยไหนถ้วยนี้ค่ะถ้วยถั่วเยอะใช่มาร้อนนะเจ้าคะได้เดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ออกไปก่อนลูกอันนี้เดี๋ยวกินกับข้าวต้มวางตรงนั้นก่อนคุณแม่จะชิมอันนี้ให้พี่หมอน้อยก่อนเดี๋ยวอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่อย่าเมาหมกแต่ที่บอกว่าของคุณแม่ถั่วเยอะนี่ใช่ไหมใช่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ค่ะเลื่อนมาแล้วเอาเลื่อนมาแล้วอันนี้อ่ะพี่หมอน้อยคะขณะที่คุณแม่ชิมอยู่เนี่ยพี่หมอนุ้ยอธิบายหน่อยว่าของพี่หมอนุ้ยอะไรอยู่ในถ้วยเนี้ยคุณแม่ขอชิมโดยไม่ใส่ไอ้นี่ก่อนได้ไหมมีหัวไชเท้าค่ะคุณแม่เห็นอยู่มีหัวไชเท้ามีเผือกไหมคะไม่มีค่ะอ๋อมีหัวไชเท้าขูดหัวไชเท้าเหมือนกับเส้นส้มตำอะค่ะแล้วก็คลุกกับเกลือไว้หนึ่งนาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็บีบขยำนี่หอมจังให้ช้ำอะค่ะแล้วก็พักไว้แล้วก็เรามาผสมแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยแป้งเท้ายายม่อมครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำหนึ่งถ้วยแต่เวลาผสมอ่ะเอาแป้งข้าวเจ้ากับเท้ายายม่อมผสมกันก่อนแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็พริกไทยหอมจังใส่น้ำประมาณ100 ml แล้วก็
เอาเส้นมาคลุกแค่นั้นนะคะแล้วก็นึ่ง20นาทีไฟแดงอยากให้พี่ติ่งกินจังก็พี่ติ่งอยู่นี่ค่ะโอ้โหนี่พี่ติ่งอันนี้หมอน้อยคุณแม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยไอ้นี่ซอสคืออะไรซอสก็คือออกจะเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆอะค่ะคล้ายๆชิคโชอ่ะคุณแม่โอ้แต่อันนี้มันอร่อยแล้วนะคะคุณแม่อธิบายให้อย่างนี้แล้วกันมันมีรสชาติที่มันเป็นอาหารเช้าหรืออาหารไหนก็ไม่รู้แต่เราได้กินเช้าอ่ะนะมันอร่อยอ่ะมันพี่ติ่งดีกว่าพี่ติ่งพูดอ่ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะมันเป็นรีเควสของพี่ติ่งค่ะเป๊ะแบบที่เคยกินของที่เคยกินจะแตกต่างจากนิดเดียวคือมันจะป่นเหมือนเป็นแป้งอ่ะเจ้าค่ะเมื่อกี้ถึงว่าเป็นเส้นเลยเหรอแต่ก็อร่อยนะอร่อยออกมาแล้วก็เครื่องเยอะทีนี้ถ้าเป็นอริยะกินต้องอร่อยแล้วรู้ยังไงอ่ะพี่ติ่งก็อย่าเผลอเพลินก็กินไปตามเท่าที่มีจะไม่เจ้าค้าอย่าเผลอเพลินอร่อยก็อนุโมทนาให้คนถวายพรุ่งนี้ไม่ได้กินอีกก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะกลับไปกินมาม่าหรืออะไรก็ได้กินแล้วงกบอกว่าเดี๋ยวฉันจะกินของฉันอีกหนึ่งอันไม่ต้องแบ่งปันคนอื่นได้ไหมมันอร่อยนะลูกมันควรจะแบ่งให้ทุกคนได้กินนะพี่หมอนุ้ยหาพายมาให้คุณยายได้แล้วจ้ะอะไรนะคะพี่อ๋อมีพายพี่วันกินขนมถ้วยอ๋อมีพายนี่ค่ะคุณแม่พายอ๋อมาคุณแม่อยากจะบอกว่าถั่วลิสงที่เรากินแล้วกรุบๆเนี่ยมันก็ทำให้มันมีโปรตีนไอ้หัวไชเท้าอันนี้ขออนุญาตนะคะอันนี้กินเป็นล่ำเป็นสารแหละกินอร่อยแบบชนิดที่แบบไม่ให้กินมากกว่า1ถ้วยอร่อยที่แบบว่าต้องให้คนอื่นกินด้วยพี่หมอนุ้ยมีมาเยอะมั้ยอ่ะเยอะค่ะขาดนึงค่ะนึ่งมาก่อนแล้วค่ะคุณแม่ไม่นึ่งไว้ทุกคนอื่นได้กินค่ะอยากให้ทุกคนได้กินนะจ๊ะโหออกร้านได้เลยอ่ะเราทำนั่นดีกว่าเจ้าค่ะเชฟกระทะเหล็กเอาจันทองก้อนกับหมอนพี่หมอนนุ้ยอ่ะตั้งสองซุ้มเป็นเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไม่ทองก้อนก็เป็นเชฟตัวกลมมุ้ยเขาเรียกฝากเชฟตัวกลมของพี่หมอนนุ้ยเป็นเชฟอะไรคะอันนี้ของคุณแม่เนี่ยกระทะเหล็กคุณแม่อ๋อเชฟกระทะเหล็กเขามีจริงๆนะมาดามตวงเขาให้จริงๆนะเขาให้เชฟกระทะเหล็กมาจริงๆนะแต่คุณแม่ไม่รู้ว่าเชฟกระทะเหล็กมันคืออะไรนะอ๋อเขาไปแข่งกันทำเชฟอะค่ะถ้าใครได้เป็นรายการเชฟกระทะเหล็กมั้งคะแล้วก็แบบแข่งกันเหมือนแข่งร้องเพลงไอ้เจ้าค่ะอันนี้มันญี่ปุ่นเผาหมกขี้เถ้าพี่หมอนุ้ยน้ำจิ้มเนี่ยไม่ต้องเลยนะค่ะเพราะตัวมันอร่อยมากอยู่แล้วโอ้ยจริงนะจริงพี่นุ้ยไม่เคยกินไงพี่นุ้ยไม่เคยกินว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะพี่นุ้ยกินสิกินตอนนี้ก็โดนถามมาม่าเหมือนเดิมแหละอดอดจะอร่อยจ้ะนี่ขนาดไม่เคยทำไม่เคยกินแล้วเนี่ยไม่เคยทานเป๊ะ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 ไม่พูดละอย่าเดี๋ยวอาม่าเดือดร้อนอีกอยากให้แม่ชีทำงานชิมก่อนป่ะเยี่ยมกับเบบีออนกินก่อนในฐานะที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคนละถ้วยป่ะคุณยายกินเพื่อให้เห็นว่าคุณยายกินน่ะหนูต้องชิมค่ะหนูถึงจะรู้หนูควรได้รับสิทธิ์นั้นค่ะถ้าของนั่นนะคะของเหล่านะคะอย่างของโฟร์ซีซันเขาก็จะบางทีจิ้มกับซอสพริกศรีราชาเจ้าค่ะอันนี้ก็ได้ซอสพริกศรีราชาเนี่ยเข้าใจว่าซอสพริกศรีราชาเนี่ยนะคนไทยอะแดปเองไม่น่าจะใช่นะอันนี้ก็โอเคแล้วนะดูปลาจ้ำกอของพี่หมอน้อยถ้าถามว่าบทธรรมวันนี้กับเรื่องที่เรากินกันตอนนี้นะคะอาโดนอะไรคะพี่ติ่งเพราะตอนนี้เริ่มกินกันแล้วโดนยังไงคือเข้าใจลึกขึ้นมั้ยลึกขึ้นเจ้าค่ะเวลาใครที่สอนเราแบบศีลพระตปรมาสอ่ะจะพูดว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้
อันนี้ก็ไม่ได้เป็นนักบวชทำอะไรไม่ได้เลยพระองค์สอนเลยว่าอย่าทุรนทุรายกับการบิณฑบาตและถ้าไม่ได้บิณฑบาตก็อย่าทุรนทุรายก็แทบจะสอนว่าอริยะเนี่ยมันต้องพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นอย่ากินคนเดียวอย่าละโมบอย่าเป็นคนขี้บ่นต่อว่าต่อขานข้าดูดีกับฉันสิฉันเป็นนักบวชแล้วฉันเนี่ยมีศีลมากกว่าเธออย่างนี้ได้ไหมคะพี่ติงเพราะฉะนั้นการที่เรามีศีลพัตตปรามาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่เราก็ไม่ทำให้การเป็นนักบวชของเรามันล่าเริงอย่างคนที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยมันจึงเป็นภาระของสังคมไปเลยนักบวชทำอะไรไม่ได้เลยนักบวชมีหน้าที่เข้าถึงพระอรหันต์แล้วยังต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะจ๊ะขอยืนยันนะจ๊ะขอยืนยันนะจ๊ะจริงๆนะคะก็มีกินอะไรก็ไม่ต้องไปโอ้อวดไม่ต้องไปเพลินอันนี้เข้าใจมีแต่งตัวยังไงก็จะซื้อจะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องไปโอ้อวดอย่าเป็นหนี้แล้วก็อย่าไปเผลอเพลินวันไหนไม่มีก็ไม่ต้องถือแล้วถ้าวันไหนเนี่ยเรารู้สึกว่ามีคนอื่นมาอีกแล้วรุ่นใหม่มาอีกแล้วฉันต้องเอาแล้วเพราะฉันต้องเป็นตัวตนใหญ่กว่าคนอื่นอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะไม่ค่ะเห็นไหมฉลาดหน่อยมีปัญญาหน่อยแล้วมีบ้านก็ไม่ต้องไปอวดโอ้เวอร์วังใช่ไหมเจ้าคะเมื่อกี้คิดตามไงครับเอ๊ะที่เราแต่งบ้านเนี่ยเราก็เราแต่งให้เราอยู่แล้วสงบสุขนะแล้วเรามีความนั่นเราก็ไม่ได้ไปโอ้อวดใครนี่แต่ว่ามีเพื่อนมานะเจ้าคะเขาพูดแล้วก็พูดตลกเลยเจ้าคะคือเราไปซื้อหมอนใบหนึ่งก็สวยอ่ะแต่มันก็เวอร์วังไปหน่อยเพื่อนบอกคำเดียวโหเราเข้าใจเลยบอกหูเธอหมอนเนี่ยมีแค่เงินซื้อไม่ได้นะคือวงเล็บต้องโง่ด้วยครับเพราะมันแพงคือเพื่อนพวกอย่างนี้ตายขอบใจเพื่อนคนนี้มันมากเลยอ่ะใช่เพื่อนนะเรานั่งหัวเราะสวยไหมเธออันเนี้ยโอ้อวดโอ้อวดสวยเธอมีแค่เงินซื้อไม่ได้นะเนี่ยเออสาธุเลยคนนี้เป็นคุณนายแทบจะเหมือนคุณนายอธิบดีอะไรเงี้ยเจ้าค่ะโอ้โหแล้วก็หากันนะแล้วก็เออจริงต้องโง่ด้วยใช่ไหมถึงจะซื้อเขาไม่พูดค่ะแค่พูดแค่นี้ค่ะมีแค่เงินก็ซื้อไม่ได้นะอ่ะแล้วไม่พิถึงตีความว่าต้องโง่เลยก็นี่แหละค่ะทุกคนตีความหมดทุกคือมีแค่คือคนดูก็รู้ว่าหมอนอย่างนี้คือเราเป็นราคามั้งคะอยากได้มานานแล้วแล้วก็ด้วยค่ะอยากได้มานานแล้วแล้วก็อยากได้มาเป็นปีๆแล้วก็พยายามเนี่ยว่าตัวเองก็ระงับว่าเฮ้ยมันแพงเวอร์อ่ะแต่สุดท้าย 2-3 ปีแล้วที่อยากได้แล้วยังอยากได้อยู่ไม่เคยเห็นความอยากได้ใครคืนค่ะก็ซื้อก็ไม่ได้ไปยืมเงินใครซื้อนะก็เงินเรานะซื้อมาแล้วก็ได้มานอนเล่นตรงนี้นะอันใหญ่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้เบียดเบียนใครนะเจ้าค่ะแต่วันนั้นอาจจะแบบ อาจจะโอ้อวดไปหน่อยคือเพื่อนมาบ้านนั่งเล่นเขาก็พูดไงอันนี้กำลังให้ปุถุชนลองเล่าว่าเวลาจะมีเหตุผลในการซื้อของแต่ก็โดนเพื่อนแสดงธรรมว่า มีเงินแล้วต้องโง่ด้วยนะถึงจะซื้อได้ที่ไอ้แบรนด์นี่เขาก็จะขายของไม่ได้สิถ้าพูดอย่างเงี้ยนั่นสิเจ้าค่ะเราก็ต้องช่วยเขาบ้างนะเจ้าค่ะ ไม่ใช่ไม่เป็นข้ออ้างไม่ได้กำลังจะบอกว่าแล้วกันในบทธรรมบทนี้สอนว่าถ้าทุรนทุรายโดยอ้างว่าต้องช่วยเขานี่ไม่ได้แต่ให้ซื้อแบบถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติและถ้าเห็นสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์เกื้อกูลอยากซัพพอร์ตเขาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าซัพพอร์ตเขาเพื่อสนองกิเลสของตัวเองไม่ใช่อริยะอันนี้คลี่ให้เห็นเลยค่ะอีกหน่อยก็ซื้อไม่ได้เลยสิคะดูนะคุณแม่สร้างหุบเขาโพธิสัตว์ไม่สร้างอะไรตามกิเลสของคุณแม่นะต้นไม้ต้นนี้พี่ติ่งถวายถูกไหมคะเป็นต้นไม้ใหญ่อันนี้พี่ติ่งปลูกต้นแรกที่นี่ถูกต้องไหมสนองราคะใครเนี่ยแต่ต้องถามที่เราซื้อเนี่ยสนองราคะเราหรือสนองราคะใครคุณแม่ซื้อต้นนี้เพราะคุณแม่อยากเอาลูกมาแล้วเพาะเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าเม็ดบาวบาบเนี่ยมันจะพาะพี่นุ้ยบอกคุณแม่เองว่าคุณแม่ทุกขั้นตอนของบาวบาบสกัดเอามาเป็นโอสถได้หมดใช่ค่ะเห็นไหมคะว่าเรากำลังมองปัจจุบันแบบถอดถอนราคะแต่มีอนาคตไว้คุณแม่ตายแน่คุณแม่คงไม่ได้เห็นโอสถจากไอ้ต้นบาวบาบนี่หรอก
แต่งานต่อไปคือพี่นุ้ยแต่งานเสียสละตัวตนคือพี่ติ่งคณะไม่ชีทั้งหมดต้องเสียสละเวลาและพลังงานทำคุณแม่ก็เพียงแต่ให้นโยบายว่าหุบเขาโพธิสัตว์ต้องเป็นมรดกโลกนะอย่ามาเขียนชื่อพี่ติ่งว่านี่พี่ติ่งให้ไว้ก็ไม่ได้จำเป็นถ้าพี่ติ่งต้องการคุณแม่ก็สนองตรงนี้ให้ได้นะจำเป็นไหมนี่ไงนี่ไงเราลองขุดไปลึกๆพี่นุ้ยไอ้เม็ดบาวบาบเนี่ยถ้าเราสั่งมาจากข้างนอกไอ้ที่มันเป็นเมือกที่จะทำให้หน้าเด้งของพี่นุ้ยอ่ะมันต้องใช้กิโลเท่าไหร่อ่ะดูสู้มาเด้งอุ้ยหลักหมื่นนะคุณแม่เห็นไหมในท้องตลาดตอนนี้หลักหมื่นแล้วต้องใช้เยอะมันสกัดจากเม็ดมันเหรอคะแล้วเราเนี่ยเริ่มมีเม็ดแล้วให้เราไปพอกก่อนในแม่รุ่นนี้พอแล้วเรามีที่ไงเราก็ปลูกไปสิและอีกหน่อยพอรุ่นที่สองพี่นุ้ยก็มาสกัดหาเครื่องสกัดได้ไหมได้ค่ะเห็นไหมมันก็จะหล่อเลี้ยงชุมชนตรงนี้คณะแม่ชีก็จะบิณฑบาตได้หรือไม่คุณแม่ตายไปแล้วมันก็มีมรดกกรรมของเขาอยู่อ่ะคุณแม่ก็ตายไปอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้น15กุมภาเนี่ยกุหลาบมาแล้วนะคะฮะ15กุมภามาแน่นอนเหรอเราเตรียมก่อนไหมเราได้ปลูก1022ไหมคะโอ้โหเราจะเหนื่อยกันไหมเนี่ยพี่นุ้ยเราตั้งมันเป็นกระถางไว้ก่อนได้ไหมได้คือเราจะได้ให้แบบนะฮะเอาทีมแนนบอกก็เหรออ้าวแนนได้ยินย้ายป่ะมาแล้วเหรอจริงเหรอพี่นุ้ยเขาแจ้งมาเมื่อคืนว่า15กุมภาถึงแน่นอนแต่เดี๋ยวมาแล้วเราเป็นกระถางก่อนก็ได้คุณแม่แล้วค่อยทยอยปลูกเดี๋ยวค่อยวางแผนนี่ในเพราะว่าเราสั่งมานะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณแม่ขอบอกว่าวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยมันทำให้เรายังมีนะกุหลาบสวยแต่อันนี้เป็นโปรดักต์นะอันนี้ซื้อมาเป็นโปรดักต์คือการทำให้หุบเขามันยั่งยืนโดยตัวมันคือต้องคิดเสมอว่าวันหนึ่งคุณแม่หายไปจากตรงนี้ทุกอย่างนี้มันสัมพอร์ตโดยคุณแม่ก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่ของคุณแม่แล้วคุณแม่ต้องตายคุณแม่ต้องไม่ทุรนทุรายแล้วมีปัญญาเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่ดีพี่ติ่งก็จะบวชในช่วงเวลาวันมาฆบูชานี้ก็ต้องเรียนรู้ว่าความเป็นอริยะนะเขาต่อเนื่องกันมาแบบนี้นะต้องละความทุรนทุรายจากความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติด้วยสัมมาสมาธินะคะมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นสัมมามรรคก็ต้องบอกว่าวันนี้อาหารอร่อยก็กินกันหลายคนแล้วก็มีความสุขสงบเย็นอยู่ในทุกคำเลยคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้คิดว่าอันเนี้ยคุณแม่กินอะไรวิเศษเลยแต่คุณแม่รู้สึกได้ว่าน้ำข้าวอ้อพี่หมอนุ้ยคราวหน้าเดี๋ยวลองเอาข้าวพญาข้าวของอาจารย์ทองก้อนคุณแม่มีอยู่ลองทำไอ้นี่ดูหน่อยแล้วคุณแม่จะลองดูร่างกายคุณแม่ว่าเป็นยังไงนะแล้วก็สิ่งที่คุณแม่ต้องแข็งแรงมากไม่ใช่อาหารทางกายภาพแต่จิตใจถ้าลูกหลานไม่ทะเลาะกันไม่ทำอะไรผิดศีลผิดธรรมทุกคนรู้ว่าโลกนี้มันไม่มีความลับทุกคนตั้งใจทำให้ไอ้หุบเขาโพธิสัตว์มันเป็นบ้านของคนทุกคนวันนี้ทำให้เห็นเลยว่ายายหนูคนนั้นน่ะอยู่1เดือนก็น่ารักดีมาได้เลยค่ะอันนี้เพิ่งจริงค่ะขอให้คุณอย่าเป็นคนขี้เกียจเป็นคนขี้งกมันต้องพูดเลยนะอย่าขี้เกียจอย่าขี้งกลองเสียสละแล้วคุณจะเติบโตไปกับเราในสังฆะของหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรตอนนี้ก็เปิดรับสมัครให้มาบวชกันแล้วนะคะก็จะเริ่มมีวันที่13นะอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็วันที่26คือวันมาฆบูชาแล้วก็เดือนหนึ่ง2ครั้ง27ค่ะเอา27 27 27ค่ะของติ่งบวช26แต่เป็นหมู่บวช27ค่ะเขาเอามารวมกันหรือเปล่าไม่รวมอ๋อไม่รวมค่ะโอเคเพราะวันที่26เป็นวันศุกร์27เป็นวันเสาร์อ๋อค่ะก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมงานนะคะคุณแม่อยากให้ทุกคนได้มองเห็นว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราเนี่ยเข้าสู่กระแสของอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์ไม่เคยว่างไปจากโลกใบนี้เลยส่งต่อกันมาและในอนาคตก็จะไม่ว่างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในโลกปัจจุบันคุณยังดูถูกตัวเองว่าโสดาบันจะเป็นทำไมเป็นไม่ได้ขอให้เธออย่าอยากเป็นและเธอลองทำอย่างที่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พูดถ้าเธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาเธอก็มีศีล5บริสุทธิ์อย่าละโมบอย่าผิดผัวผิดเมียผิดศีลผิดธรรมนะคะ
ละราคะโทสะโมหะเบาบางลงบ้างพอศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศไม่เป็นคนที่แบบเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาไม่โอ้อวดไม่ถือดีไม่อวดตนคุณเป็นได้แล้วค่ะเป็นได้แล้วค่ะไม่ต้องอยากเป็นค่ะคุณแบ่งปันค่ะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ข้าวต้มคุณแม่จวนจะเสร็จแล้วตอนนี้กี่โมงคะเอิ่ม 8:25 เจ้าค่ะโหยาวทุกครั้งเลยเวลามีกินเนี่ยนะคะเราก็มัวแต่คุยนะเจ้าคะที่ในห้องแชทคอมเมนต์มาว่าน่ารักจังเลยมีเป็ดเดินผ่านด้วยมันผ่านตรงไหนเหรอเจ้าคะเมื่อกี้มันมีเป็ดเดินผ่านตาแต่เจอจอยจอยก่อนจบจอยเอาเป็ดเข้าบ้านก่อนถ่ายบ้านก่อนรอบๆคุณแม่จะได้แบบสรุปจบตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยเสิร์ฟข้าวต้มคุณแม่จะทานเลยแล้วเดี๋ยว9 โมงคุณแม่ประชุมก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดหน้าบ้านของเราไว้ต้อนรับตั้งแต่วันนี้เลยนะคะใครอยากทำผู้หญิงสร้างบ้านมาหาคุณแม่เลยสอนด้วยนะคะสอนด้วยนะผู้หญิงสร้างบ้านเนี่ยแล้วก็มีแฟนพันธุ์แท้ท่านหนึ่งให้ข้อคิดดีเจ้าค่ะบอกว่าพี่ติงก็เปลี่ยนความคิดซะว่าซื้อหมอนไว้รับแขกไงไม่ได้เดี๋ยวแขกบอกว่าโง่มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะติงโง่ด้วยอันนี้ถอดถอนความพอใจได้จริงๆค่ะกะว่าจะไปซื้ออีกใบหนึ่งไม่ซื้อแล้วเจ้าค่ะมันใบเท่าไหร่เหรอพี่ติงไม่โอ้เข้าค่ะบอกหน่อยนะอยากรู้ซื้อต้นกลางได้ซื้อต้นกลางได้ก็ถึงบอกเจ้าค่ะซื้อต้นกลางได้ครึ่งต้นก็ถึงบอกไงเจ้าค่ะว่าระวังนะนอนตกหมอนแล้วคอหักนะหมอนมันอันใบใหญ่มากเลยเจ้าค่ะแล้วก็แต่เนี้ยแหละค่ะราคาจริงๆราคาจริงๆเขาอยากได้อาหารอร่อยกินกันหลายคนจริงๆค่ะคุณแม่ก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ตื่นขึ้นมามีสุขภาพที่ดีวันนี้พวกเราจะไปดูย้อนหลังนะคะแล้วเดี๋ยวให้จอยเขาได้ทำเครื่องมือหน่อยนี่เขาใช้2 มือทำงานเลยตอนนี้เดี๋ยวจะให้จอยกินถ้วยนี้เลย มาจ๊ะแล้วก็กลางวันนี้พบกับอาจารย์ทองก้อนเรื่องการทำสูตรของสุกี้แบบเต้าหู้ยี้อะค่ะของโบราณนะคะก็ตอนนี้ทุกคนบอกว่าคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาอย่าหยุดการทำอาหารไอ้ที่ไม่หยุดเนี่ยเพราะได้กินด้วยใช่เปล่าหรอกน้ำหนักขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยววันที่9นี่ต้องไปหาหมอไม่ได้วันนี้ก็บอกจอยแล้วว่าวันนี้เป็นวันพระเดี๋ยววันนี้เราต้องสังเกตร่างกายแล้วเราต้องทำให้เราไม่ต้องกินยานะคะวันนี้พวกเราอร่อยกันหลายคนขูดกันแบบขูดมันอย่างสุดขีดพี่หมออย่ากินอาหารคนเดียวค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ต้องเอามือถือถ้วยไปด้วยเนี่ยน่ารักมากๆเลยใช่ไหมนะเนี่ยในเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีวันละ10 บาทที่ไหนเจ้าค่ะอ้าวตอบอินบ็อกซ์ตอบไปคุณแม่ก็ไม่รู้จ้ะแต่มูลนิธิทุกอย่างจะเข้ามูลนิธิหมดหรอกเจ้าค่ะแล้วก็